ปะวันนี้นะคะเราจะทำสร้อยให้เด็กๆค่ะนับทองตัวไวจริงๆสุนัขไทยบ้านเรา บุญตามธรรมชาติของไทยไทยดูแลง่ายเรียบๆสุดๆใช่ค่ะพี่นาปะไปหาแต้มค่ะเดี๋ยวใส่สร้อยให้แต้มก่อนตอนนี้ใส่ทุกตัวแล้วนะคะสวดก็ใส่แล้วสวดนอนอยู่ใต้บันไดนู่นค่ะนู่นค่ะเป็นฝีมือของพี่ฟิล์มนะคะวันนี้ทำสร้อยใส่ให้เด็กๆค่ะอ่ะอ้วนก็มีแล้วอาทองก็มีนับเงินพอได้ใส่สร้อยยิ้มใหญ่เลยยิ้มสวยเลยแต้มจะใส่อะไรยากนะคะดูว่าแต้มจะยอมใส่หรือเปล่ากำลังอร่อยเลยค่ะกำลังอร่อยค่ะลูกขนาดนี้กำลังกรอบอร่อยค่ะเงินใส่สร้อยแล้วสวยเล่นกลมไหมเมื่อสร้างวาแต่พี่ฟิล์มนั่นฮะไปไหนมามันคืออะไรคะนั่งกันจักมกจักแมกอยู่น่ะ
ได้ซอยกันทั่วหน้าค่ะพี่ฟิล์มทำให้น่ารักจังเลยอ่ะของอ้วนล่ะของอ้วนเรียบร้อยของพี่โนพี่โนก็เรียบร้อยพี่หนุนเหรอพี่หนุนเหรอเอ๊ะเมื่อกี้อาเห็นพี่หนุนอ๋ออยู่หลังบ้านนางไปไหนแล้วพี่หนุนพี่หนุนทองพี่หนุนทองเฮ้ดูแลอันนี้มันไว้เอ้านั่นไงขนุนแม่เรียกหนูทำไมหนูนี่หนูบอกแม่เรียกหนูทำไมนู่นน่ะขนุนโอ้ยแม่ไม่เห็นขนุนหนูนอนแล้วแม่ไม่เห็นขนุนนู่นค่ะลูกสาวเอาไปวัดให้น้องก่อนเนี่ยลูกวัดคอน้องก่อนอาว่าทองอ่ะกลัวของทองมันจะหลุดนะเพราะมันหลวมไปแต่ว่าเวลาน้องนอนมันจะเส้นคอตัวนี้ติดคอมันติดเพราะว่านั้นอ่ะพอดีกับคอน้องเลยที่ใส่เมื่อคืนอ่ะแต่ว่ามันรัดไปคอนางมันไม่สมส่วนคอนางอ้วนไปคือไม่ได้รัดอยู่คอนะเพราะว่าคอมันไหลมาตรงนี้รัดอยู่ไหลเนี่ยคอจริงๆก็ไหลนะคะมูบี้อ้วนแล้วหนึ่งหนูน้อยเอาไม่ใช่ไม่เห็นหยอกกันวันนี้นะน่าจะงอนอะไรกันไม่รู้ปกตินี่จะเล่นกันทั้งวันงับแน่ลุงยังห่างหลายยังขายแม่หลายมีอยู่แค่นั้นน่ะไม่อยากโชว์เขาอีกเอาไปวัดให้พี่หนุนก่อนสิให้เก็บเอาจากน้องนี้ก่อนพี่หนุนจะวิ่งเปล่าสวัสดีค่ะน้องก้อยสวัสดีค่ะทีมที่นอนบนศาลาอากาศสบายสุดๆเดี๋ยวพี่ฟิล์มกำลังจะทำสร้อยให้พี่หนุนอีกเส้นนะคะวันนี้พี่ฟิล์มรวยแจกโซ่ทองแจกโซ่ทองแจกโซ่แจกโซ่ทองกดแอมี่นี่กดแอมี่นี่Good evening, ค่ะ Good evening. How are you today? Thank you for watching. Hi. Good evening, คุณวันธนานะคะจากคุณอันโทนิโอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครอบครัวตัวป่วนนะคะแล้วก็ช่องซาลีน่าหนูนากราบขอบพระคุณทุกคลิปทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะพี่นาโซ่จะติดหัวคอนาเดียอีกไหมคะนาเดียไม่ได้ใส่ให้เป็นโซ่ค่ะเพราะว่าคอนาเดียถ้าใส่โซ่แล้วมันจะดำค่ะก็เลยต้องใส่เป็นผ้าให้น้องค่ะเป็นผ้าเส้นเล็กครั้งก่อนนี้ใส่เป็นเส้นใหญ่ให้น้องน้องคงจะแบบรู้สึกรำคาญนะคะ
ตอนที่น้องกัดออกวันนั้นแล้วมันหลวมด้วยน้องก็เลยกัดได้ค่ะมันขึ้นมาที่ปากน้องนะคะมันหลวมน้องก็เลยกัดเล่นค่ะกัดจนขาดเลยมันเส้นใหญ่ด้วยแหละค่ะมันเลยทำให้เวลาน้องนอนอ่ะมัน uncomfortableอะไรครับลูกมันแน่นหรอมันแน่นแน่นมาก ไม่แปลกที่ไม่หลุดดูชีสแป๊บนึงไม่หลุดจะต้องเอาตรงนี้ออกดีแล้วก็จะปล่อยแบบนี้จะต้องล็อกเหรอ